ซานาดะซาเอมอนโนสุเกะยูกิมูระถือเป็นสุดยอดซามูไรชาวญี่ปุ่นแห่งยุคสงครามกลางเมืองเซนโกคุเป็นลูกชายคนรองของซานาดะมาซายุกิพี่ชายคือซานาดะโนบุยุกิในปี1582กองทัพผสมโอดะโตกุกาวะได้บทขยี้ทำลายตระกูลทาเคดะที่ยูกิมูระรับใช้ลงได้แล้วทีก็ตั้งใจว่าจะยอมสวามิภักดิ์ต่อโอดะโนบุนากะแต่หลังจากเหตุการณ์ที่วัดฮอนโนจิที่อาเคจิมิสุฮิเดะทรยศโนบุนากะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โนบุนากะเสียชีวิตจึงทำให้ตระกูลซานาดะกลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งแต่อิสระที่ว่าก็ทำให้เขาและคนในตระกูลต้องเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากตระกูลใหญ่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นตระกูลอุเอซึงิตระกูลโฮโจและตระกูลโตกุกาวะแต่ในที่สุดตระกูลซานาดะก็ได้กลายเป็นขุนนางภายใต้การปกครองของฮิเดโยชิฮาชิบะหรือฮิเดโยชิโทโยโทมิซึ่งก็ได้ให้การต้อนรับเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีวันที่21ตุลาคมปี1600หลังฮิเดโยชิสิ้นชีพไปผู้ปกครองญี่ปุ่นจึงว่างลงทำให้ตระกูลโตกุกาวะและตระกูลโทโยโทมิต้องชิงตำแหน่งผู้ครองญี่ปุ่นจึงเกิดสงครามที่เซกิงะฮาระยูกิมูระต้องเข้าร่วมรบในศึกครั้งนี้ด้วยคนพิงหยิบมือและต้องฟาดฟันกับซานาดะโนบุยุกิพี่ชายแท้ๆที่ไปเข้ากับฝ่ายโตกุกาวะเพราะเขาเป็นลูกเขยของฮอนดะทาดาคาสึยอดแม่ทัพของโตกุกาวะการศึกครั้งนี้ยูกิมูระเป็นฝ่ายปราชัยและได้รับโทษประหารจากโตกุกาวะแต่ด้วยคำขอของพี่ชายอย่างโนบุยุกิทำให้เขารอดมาได้แต่ก็ถูกเนรเทศไปยังจังหวัดไข่12ปีต่อมาในสงครามที่โอซาก้าโตกุกาวะอิเอยาสึมาบุกชิงปราสาทโอซาก้าคืนยูกิมูระตัดสินใจว่าจะไม่รอตั้งรับแต่เลือกที่จะเดินหน้าบุกทะลวงตรงๆไปทำลายทัพใหญ่ของอิเอยาสึซึ่งแผนการโจมตีของเขาสามารถทะลุทะลวงจนเกือบถึงตัวอิเอยาสึแต่ยูกิมูระฝ่าฟันทัพใหญ่ของอิเอยาสึมาอย่างยากลำบากทั้งฝ่าดงดาบหอกพายุลูกธนูสารพัดแบบจึงทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสจนสุดท้ายเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและตายก่อนจะถึงตัวอิเอยาสึทั้งที่อีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็จะสามารถปลิดชีพอิเอยาสึได้แล้วตำนานการต่อสู้วีรกรรมความกล้าหาญของซานาดะยูกิมูระยังคงเป็นที่เล่าขานสืบต่อมาในฐานะยอดนักรบเพียงผู้เดียวที่สร้างความพรั่นพรึงให้แก่อิเอยาสึผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นได้และได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะยอดนักรบอัจฉริยะผู้เก่งกล้าที่สุดในรอบ100ปีเลยทีเดียวเอาล่ะครับมาชมประวัติท่านซานาดะกันมาแล้วคราวนี้เราไปชมรีวิวกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆก็เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวซานาดะยูกิมูระจากค่ายคูโมเดลกันครับสำหรับตัวนี้จะเป็นดีลักซ์เวอร์ชันซึ่งจะมีมาให้2กล่องมาดูกล่องนี้กันก่อนอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลยูกิมูระมีคำว่าJapan Samuraiและชื่อซานาดะยูกิมูระหลักๆก็จะใช้โทนสีแดงเหลืองดำด้านข้างก็มีเพียงชื่อซานาดะและโลโก้คูโมเดลด้านหลังเป็นรายละเอียดต่างๆจัดวางแบบน้อยๆเรียบๆฝากล่องเป็นการยึดติดแบบแม่เหล็กนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับกระดาษที่พิมพ์ลายภาพกราฟิกของซามูไรซานาดะอย่างสวยงามอันนี้คือฝากล่องที่เปิดออกมาเมื่อกี้พลิกมาด้านหลังจะกลายเป็นฉากมาวางโชว์สวยๆเลยเมื่อดึงกระดาษขึ้นมาก็จะเจอกับคู่มือ
จะบอกวิธีการประกอบชุดต่างๆใบนี้สำคัญมากนะครับไม่มีนี่งงตาแหกเลยส่วนใบเล็กนี้ก็เป็นการผูกเชือกของหมวกครับมาแล้วท่านซานาดะนอนสงบนิ่งอยู่ในหลุมฟองน้ำพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายจะมี2ชั้นนะครับชั้นล่างจะเป็นเสื้อกั๊กและดาบพร้อมกับฐานวางมาดูกล่องที่2กันก็มาตามสเต็ปเดิมเปิดฝาครอบออกมาพลิกด้านหลังก็จะเป็นฉากลายสวยงามเลยก็จะมีใบคู่มือการประกอบมาเช่นเคยสำหรับกล่องนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นฐานวางของชุดเกราะซามูไรออกมาแล้วครับท่านซานาดะจับหมุนโชว์ตัวเลยก็จะเป็นชุดผ้า 1:6 สเกลเดียวกับฮอตทอยสูงประมาณ30เซนติเมตรงานดีงานละเอียดจริงๆการปั้นใบหน้าก็ทำได้ดีสวยสมจริงดูเหมือนมีชีวิตดูชุดเกราะชัดๆงานโคตรละเอียดเลยตรงนี้จะมีชิ้นส่วนไดคัสอยู่ด้วยนะครับช่วงสนับแข้งและแขนชิ้นส่วนของมือจะมีมาให้ทั้งหมด4คู่ครับจะมีมือคล้ายหลวมๆมือกำมัดมือแบและนี่จะเป็นมือไว้จับดาบครบแล้วนะครับ4คู่มาดูอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆกันชิ้นแรกผมหางม้าของท่านซานาดะก็เอามาเสียบไปแบบนี้เลยดาบซามูไรคาตานะที่มีทั้งแบบยาวและแบบสั้นเงาวิ้งสังเกตดีๆต้องคมดาบจะมีการขัดลายแบบคลื่นด้วยครับสุดยอดร้ายดาบมีความแหลมคมนะครับต้องระวังหน่อยส่วนดาบสั้นก็เงาสวยงามไม่แพ้กันออก3แฉกอาวุธประจำตัวท่านซานาดะเป็นเหล็กนะครับมีน้ำหนักเลยก็มาพร้อมด้ามยาวๆเสียบประกอบเข้าไปแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเชือกที่เอาไว้รัดเอว
หมวกออกรบของท่านซานาดะเอกลักษณ์คือมีเขากว้างอยู่ด้วยสวยมากมีตราประจำตระกูลอยู่ด้านหน้าหน้ากากซามูไรสวยเท่มีเสน่ห์มากเอามารัดหัวได้จริงๆเสื้อกั๊กสีแดงเอาไว้สวมทับเกราะอีกทีด้านหลังจะมีตราประจำตระกูลด้วยฐานวางเป็นพลาสติกครับมีพื้นผิวลายไม้ด้วยก็นำก้านค้ำมาเสียบลงไปตรงช่วงฝ่ามือนี้ต้องเอาสายรัดเกาะแขนมาเกี่ยวเข้าไปครับแบบการใส่เกราะจริงๆเชือกที่เอาไว้รัดเอววิธีคาดก็ทำแบบนี้ครับจัดให้เข้าที่แล้วก็ยัดปลายเชือกเข้าไปด้านหลังวิธีการเสียบฝักดาบก็เสียบตรงเชือกนี่แหละครับข้างลำตัวส่วนฝักดาบสั้นก็เสียบไว้ด้านหน้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมชักดาบต่อไปก็สวมหน้ากากเข้าไปเอาละมาสวมเสื้อกั๊กให้ท่านกันเรียบร้อยแล้วดูมีสง่าราศีเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวผูกเชือกให้นิดนึงแล้วสวมหมวกต่อเลยโดยการผูกเชือกไว้แบบนี้เป็นการล็อกส่วนขาดเอาหอกมาเสียบด้ามแบบนี้ครับอ้าวหมวกคว่ำมันจะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วเอาส่วนที่เป็นคมหอกมาสวมเข้าไปเรียบร้อยท่านซานาดะพร้อมออกศึกต่อไปเราจะทำการถอดชุดเกราะออกให้หมดเพื่อนำไปวางบนสเตจครับบอกเลยว่าปวดหัวมึนมากรายละเอียดมันยิบย่อยสุดCash off กระหลุดออกหมดแล้วก็จะเป็นชุดยูกตะสวมอยู่ด้านในอย่างที่เห็นนี้ส่วนเกราะทั้งหมดก็นำมาจัดวางแบบนี้สวยสง่างามสุดๆเลยว่ามะเหมือนมีพิพิธภัณฑ์เกราะซามูไรอยู่ในบ้านเลยว่าไปนั่น
มาดูจุดขยับกันบ้างส่วนหัวสามารถหันซ้ายหันขวาได้สบายก้มและเงยหน้าได้ประมาณนี้ส่วนหัวกับคอมันจะติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็เลยจะก้มได้ค่อนข้างจำกัดช่วงแขนการเหยียดตรงได้งอศอกก็งอได้สุดถึงขนาดนี้หมุนชูแขนได้สบายสบายช่วงท้องก็ก้มลงได้ขนาดนี้เลยแอนหลังได้ประมาณนี้บิดเอวซ้ายขวาได้ช่วงขาก็ยกขึ้นมาได้สูงขนาดนี้งอเข่าก็งอได้2สเต็ปงอได้สุดชิดขนาดนี้เลยมีอวดข้อต่อกันชัดๆข้อเท้าก็บิดหมุนได้แบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูการขยับบอดี้ในแบบสวมชุดเกราะบ้างช่วงลำตัวจะถูกล็อกด้วยชุดเกราะขยับอะไรไม่ได้เลยส่วนแขนก็ยังขยับได้ดีช่วงเอวก็หมุนบิดแทบไม่ได้องศาการยกขาก็ยกได้ไม่สูงเท่าตอนไม่สวมเกราะก็ถือว่าเป็นชุดผ้าซามูไรที่งานละเอียดเนียบดีคุ้มราคาครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนละสวัสดีครับรายการ Double Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 เป็นเพจใหม่นะครับตามไปกดไลค์กันได้และ YouTube Channel www.youtube.com/a+x อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ